นขี่ช้างออกอากาศเพียงแค่2ตอนแต่สาวมิ้นท์ชลิดาในละครเรื่องสร้างเสน่หาก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเล่นได้ดีมากๆ เบื้องหลังการเข้าถึงบทบาทของเธอเป็นยังไงแล้วเกี่ยวอะไรกับตู้เสื้อผ้าไปขยี้กันค่ะกล้าหัวหลินทำเฮียเขียงได้ยังไงหรอก็เฮียเขียงทำหลินได้ยังไงก็สมแล้วไงหลินอย่ามาขึ้นไอขึ้นอีกถ้าจะด่าด่าลูกชายหรือไม่ก็ด่าตัวเองเป็นแม่ยังไงสอนลูกให้เป็นอย่างนี้ทำชั่วแต่ไม่รู้ว่าชั่วเห็นผู้หญิงเป็นเครื่องสังเวยอารมณ์ดูถูกพ่อแม่คนอื่นไปเรียนติ้งเพิ่มเองเลยค่ะทุกอาทิตย์ก็คือจะต้องนัดทำเอ็กเซอร์ไซส์กับครูเองเพราะว่ารู้สึกว่าแค่เราทำการบ้านมันไม่พอเพราะว่าหนึ่งเลยชีวิตลาลิตาเป็นชีวิตที่เศร้าหมองแบบไม่มีอะไรที่แบบทำให้เขาเป็นโรคสดใสถูกกดดันต้องทำหลายเอ็กเซอร์ไซส์เพื่อให้เราไปอยู่ที่จุดที่มันต่ำที่สุดแย่ที่สุดเขาก็ให้มินทำเอ็กเซอร์ไซส์ตั้งแต่แบบเป็นเด็กแรกเกิดแล้วไม่ได้รับความรักจากพ่อทุกเช้าอะค่ะเวลามากองมินต้องทำตัวเองให้ดาวที่สุดเพราะว่าการเริ่มต้นวีก็คือเหมือนเราไปใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่มาใช่ไหมทุกคนเราก็จะเป็นตัวเราแต่พอเราจะไปกองตื่นเช้ามาเราต้องทำสมาธิกับตัวเองหนึ่งก่อนออกจากบ้านไปกองตีห้าเราต้องตื่นมาเก็บตัวเองอยู่ในตู้เสื้อผ้าทำให้แย่ทำให้ดาวเอาตัวเองไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าใช่ที่แคบๆที่กดดันแล้วก็ค่อยๆ คุยกับตัวเองใช้อารมณ์ความรู้สึกที่แบบดาววันนี้ไปกองจะต้องไม่คุยกับใครเยอะอยู่กับตัวเองเพราะว่าตอนเช้าเราคุยกับตัวเองมาแล้วนะว่าวันนี้เราเป็นลาลิตาคือเรียกได้ว่ามันเป็นบทที่ยากมากเพราะว่าลาลิตาพูดน้อยมากแล้วก็เป็นคนที่เก็บอารมณ์ความรู้สึกไว้ลึกมากๆ มันเป็นการแสดงที่ยากมากๆเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปเลยมันจะง่ายแต่อันนี้คือต้องเก็บทุกอย่างแต่เรามีอยู่ข้างในนะมันก็เลยทำให้ช่วงนั้นไมเกรนขึ้นทุกอาทิตย์เพราะว่าเป็นเรื่องที่ร้องไห้เยอะมากแล้วบวกกับร่างกายเราแย่โดยที่เราไม่รู้ตัวช่วงนั้นมิ้นแบบตัวลอกแบบต้องไปหาหมอภูมิตกใช่เพราะว่าเราเครียดเกิดจากภาวะความเครียดสะสมเรื่องนี้พยายามทำให้เต็มที่เพราะว่าพี่ตู่มอบหมายให้เราแล้วเราก็อยากทำให้เขาแบบเห็นว่าเออไม่ผิดนะที่เลือกเรามาอะไรแบบนี้ถึงกับต้องเก็บตัวทำอารมณ์ในตู้เสื้อผ้ายอมในความทุ่มเทเลยค่ะมิ้นเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนขี่ช้าง